ม่แตงโมซัดกับกระติกพูดโกหกแฉแชทหลุดเบื้องหลังเล่าความจริงบนเรือเมื่อเวลาบ่าย 3 โมงของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 65 นะครับที่สภ.เมืองนนทบุรีมาดาของแตงโมนิดาเดินทางเข้ามาโรงพักเพื่อนำหลักฐานใหม่มาให้ตรวจแม่แตงโมกล่าวว่าตนมีเอกสารมาให้ตำรวจและนัดกระทรวงยุติธรรมมาที่สภ.เมืองนนทบุรียืนยันยังไม่ได้คุยกับกระติกและที่บอกว่าไม่สนิทกับแม่อยากถามว่าไม่สนิทยังไงเป็นไปไม่ได้เอาลูกตนไปหากินเวลามีงานก็ไปด้วยกันตนยังแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาเลยและเมื่อวานนี้นะครับวันที่26กุมภาพันธ์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้เจอกระติกด้วยซ้ำเขาพูดโกหกทั้งหมดตนยังไม่เห็นเลยว่ากระติกอยู่ตรงไหนตอนประชุมเรื่องงานแตงโมเข้าไปดูศพก็ไม่เห็นกระติกเข้าไปและกระติกให้สัมภาษณ์ว่าตนดำน้ำไม่ได้เลยไม่ได้โทรหาอยากถามว่าใช่เหตุผลหรือพอมีข่าวว่าตนพูดแรงตนไม่ได้พูดคำหยาบพูดจากความรู้สึกจริงๆตนสูญเสียลูกไปอยากรู้ว่าทำไมตอนเกิดเหตุกระติกไม่ได้ติดต่อมาและแม่แตงโมยังกล่าวต่ออีกว่าทางคดีมีเรื่องลึกที่มากกว่านี้ที่ตนพูดไม่ได้เขาทำร้ายน้องโมจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายในเรือไม่มีความจริงใจกับลูกเราเลยตนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือเพราะแตงโมใส่ชุดที่แคบมันรัดมันปัสสาวะไม่ได้หรอกคนเราถ้าอยากจะพ้นความผิดควรพูดความจริงให้หนักเป็นเบาแต่นี่ยังโกหกอยู่เลยโกหกนักข่าวทั้งประเทศแม่บอกว่าส่วนเรื่องกระติกให้ตำรวจว่ากันไปเพราะตำรวจก็สงสัยอยู่มีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่แม่ยังพูดไม่ได้คนเราอยากพ้นผิดต้องพูดความจริงแต่ตอนนี้ยังโกหกอยู่ตอนนี้แม่รู้ความจริงในใจกระติกแล้วไม่เช่นนั้นกระติกจะหนีหน้าทำไมและแม่ยังพูดต่ออีกว่าคนที่มาส่งให้ไม่ได้อยู่บนเรือแต่เรื่องในเรือที่เกิดขึ้นโดยได้แชทนี้มาจากคนในเรือเป็นแชทหลุดหรือคนอาจจะกลัวโดนจับเลยไประบายกับคนอื่นให้ฟังก่อนข้อมูลหลุดออกมาโดยเชื่อว่าคนในเรือเกี่ยวข้องทั้งหมดและแม่แตงโมยังกล่าวว่าตนได้รับข้อมูลจากบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเขาส่งเอกสารมาให้เป็นแชทข้อความที่เชื่อถือได้และก็นำเอกสารนี้มาให้ตำรวจดูวันเกิดเหตุเขาบอกแตงโมว่าไปกินข้าวกันแต่หลังจากกินข้าวแล้วเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้ทำให้แตงโมไม่พอใจไปนั่งท้ายเรือแล้วมีปัญหาขัดแย้งกันในเรือไม่ยินยอมประมาณนี้ถ้ารู้แบบนี้แตงโมไม่มาแน่นอนส่วนลูกสาวของกระติกไม่ใช่ลูกบุญธรรมของแตงโมเพียงแต่ที่ผ่านมาครอบครัวรักและเอ็นดูเด็กคนนี้มากช่วยเหลือและส่งเสียเข้าโรงเรียนดีๆเรื่องนี้คนที่จะพูดโกหกคือกระติกและรอให้ความจริงออกมานั่นเองนะครับสรุปตามนี้นะครับคุณผู้ชมแม่แตงโมฟาดกระติกบอกว่าโกหกคนทั้งประเทศและยังมีประเด็นอีกมากมายที่กระติกยังตอบไม่เคลียร์นะครับและเชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศยังไม่หายสงสัยอีกหลายประเด็นเช่นกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง